คือต่อไปจะเป็นมือขวาพอเราไม่ชื่อเสร็จก็ไปทำไหว้พระไหว้พระครั้งเดียวแล้วดูว่าเตียนทุกอะไรตรงนี้เอาวางไปแทนวางแล้วความน่าอะไรต่อตัวที่ตัวจะที่เห็นคือตัวหนึ่งเป็นตัวสามตัวที่สี่ใจมาอย่างไรกระจายตัวที่ห้าใครแรกในหมู่แรกเลยตัวที่หกใครหัวปฏิแล้วใครต่อสิงโตที่แกว่าธรรมชาติทำความรู้ธรรมชาติอยากทำความรู้ธรรมชาติเออตั้งหน้าแล้วก็ไหว้พระเออแล้วทำความรู้ในหลวงแล้วก็ไปทำความรู้รอหกแล้วก็ทำความรู้ทีวีแล้วก็เข้ามานั่งที่เนี่ยเราก็เชิญได้ครับจะเห็นว่าในหมู่ท่านเข้าที่ประชุมรู้สึกเต็มมันจะมาคุยกันไม่เหมือนเด็กนะเด็กวัวเข้าประชุมทุกทีก็เจ้าเลยในระหว่างรอเนี่ยก็เป็นมารยาทก็เป็นนักเฉยก็จะมีเรื่องมีการข้อ
เชิญก่อนครับต้องเชิญยังไม่ได้ไม่ได้กลับไปที่เก่าเราก็เชิญไม่ต้องทำความเคารพเราก็ต้องทำมันยากเราถือเราวุ้นยืนไม่ได้ลงไปก่อนเราถือเราวุ้นยืนเราก็ทำแม่ไหนอ่ะเอาตาเออแกทำไม่ถูกละทำไม่ถูกไหนถือเราวุ้นยืนไหนเออแม่ก็ตื่นเต้นอ่ะมีภาพตามด้านหลังนะครับนี่ในหมู่ทั่วไปก็ที่ไม่ใช่เป็นประธานก็จะทำง่ายๆเรื่องนี้แต่ถ้าผู้เป็นประธานก็จะยากหน่อยเดี๋ยวแหมสมมุติแสดงบทบาทสมมุติส่งเตียนจำนวนให้หน่อยแต่ถ้าก็ถ้าส่งเตียนจำนวนให้เป็นขาเป็นประธานประธานจะจุดทูบเตียนเสร็จแล้วก็ส่งเตียนจำนวนคืนเสร็จแล้วก็ไหว้พระสามครั้งต่างคณะสามครั้งเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็มาทำบุญในหลวงแล้วก็เหนื่อยขาก็ทำไม่ต้องแล้วเหนื่อยขาก็เจอที่ศึกษาในขาอยู่ขึ้นนั่งเลี้ยวขาต้องมาเจอที่ปรึกษามันก็รออยู่ตรงนั้นเนี่ยนี่ลุกถึงแล้วไวไฟก็ขอเรียนเชิญท่านที่ปรึกษาเข้าประชุมค่ะต่อประชุมนี้อะไรแล้วเลี้ยวขาก็มาเอาสมุดจดท่านจะจัดบันทึกมาให้รอท่านเดี๋ยวที่รอที่รอสมุดด้วยรอสมุดมาเอาจิตสมุดมาหยิบแล้วมานั่งที่ท่านตอนนี้เข้าทำได้ยังบอกมาทำอย่างนี้เนี่ยตอนนี้ก็สมาชิกพร้อมแล้วท่านประธานก็ยืนขึ้นนะชูชูขึ้นอย่างนี้ท่านกล่าวเมื่อประธานกล่าวเสร็จพวกเราลุกขึ้นแล้วทำรหัสแล้วกล่าวพร้อมกันรหัสกับแสดงรหัสไม่ได้ชูมือนะทำรหัสก็ยกขึ้นตั้งใส่กันละกันห้าคุณว่าอะไรมีอะไรจะถามที่ปรึกษาไหมถ้ามีก็ประธานก็ยืนขึ้นแล้วทำมันเป็นอย่างท่านที่ปรึกษาขอปรึกษาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีอ้าวตอนนี้เมื่อหมดแล้วประธานก็ยืนขึ้นแล้วทำอะไรท่านกล่าวว่าเมื่อสมาชิกของที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดแล้วก็ท่านเจ้าขอปิดการประชุมก็ทำนั่นเองเพราะเออเราไปหาเรื่องแป้งไงที่ทางการแล้วข้าพเจ้าขอปิดการประชุมในตอนนี้
็จแล้วประธานก็ขอเข้าไปทำอะไรเข้าไปไหว้พระผมเองผมก็ควรทุกข์กับความคิดนี้เพราะยังเกี่ยวกันเลยที่ต้องให้มีพิธีการเพราะว่าเป็นการฝึกอบรมนะครับเป็นการฝึกขั้นตอนให้สมาชิกของที่ประชุมเนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในกติกาว่าเออเรากำลังอยู่ในที่ประชุมในหมู่นะเราจะต้องทำตัวยังไงเป็นการฝึกนะครับพวกเราในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนี่ยก็มีหน้าที่เช่นนั้นเหมือนกันคือทำหน้าที่ฝึกเขาฝึกในทุกเรื่องของในหมู่รวมทั้งกระบวนการนี้ด้วยนะครับแต่ BTC เนี่ยมันก็แป๊บๆอาจจะจำอะไรไม่ได้นะครับก็ฝากว่าระบบหมู่นั้นมีองค์ประกอบอยู่ก็คือมันเป็นระบบคำว่าระบบหมายความว่าไงมันมีขั้นตอนมีวิธีการของมันหมู่เป็นยังไงเอามือมาเข้าระบบเข้าเดียวว่าพวกเราบางคนอาจจะมาทำหน้าที่อย่างพวกผู้เรียนมาเรียนแบบอย่างอะไรที่ยังคนแก่ๆที่กำลังใกล้ตายนะครับก็หวังว่าพวกเราที่ไต่เต้าเข้ามาแล้วก้าวเข้ามาสู่วงการเสือแล้วก็ขอก้าวต่อนะครับเราเป็นครูเนี่ยต้องก้าวให้ถึงคำว่าทำสูงสุดคือท่านรูปแบบนะครับการเรียนรู้สอนเราต้องให้ได้รูปแบบคือต้องผ่านการอบรม ATC ได้เข้ามาสู่กระบวนการเรียนได้นะครับหลังจากนี้สี่เดือนต้นไปท่านอาจจะมีเวลามีเงินก็เข้ามาสู่การยังผมเข้าครั้งแรกในปี19ผมยังไม่รู้ตอนนั้นเข้าหลักสูตร PTC ไม่ใช่ PTC ไม่ใช่ PTC ไปเข้าครั้งแรกที่แค่เกิดแก่งสองโลกตอนนั้นตอนไปเข้านี่เราข้าวทุกคนแต่ปรากฏว่าทหาร200ล้อมเพราะอะไรตอนนั้นยังเป็นเรื่องของพ่อพี่อยู่เลยแต่เราไม่รู้อะไรแต่ทหารก็ของรอยคุณอยู่รอบค่ายเสียงซองแล้วก็มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปี45ได้มีโอกาสเขาเลือกให้ไปสี่ท่อนนะครับนี่ก็ฝากพวกเราว่าจุดนั้นไม่มีเลยอย่างเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีไหมหลายท่านไหมตามจังหวัดก็คือตามเขตมาจากเขตเดิมจากจังหวัดที่ท่านก็คือนะครับฝากว่าศูนย์พัฒนาตรงไหนจะจัดการตรงนี้ท่านจดชื่อนะครับว่าอยู่หมู่อะไรซึ่งจะคุณจะออกไปเซ็นให้นะครับให้ไปจ่ายกับศูนย์พัฒนาเป็นนี้นะครับที่บอกไว้ก็คือความชัดเจนที่คุยกันก็คือถึงพัฒนาเด็กเล็กเนี่ยมันยังไม่มีกองเหลือผมยังไม่สั่งกัดให้สั่งกัดแล้วการเกณฑ์ของก็ได้แจ้งว่าให้เสียรับเสียเต้าเรียนด้วยนะครับ5จังหวัดตอนนั้นก็จะมีตามเกณฑ์ตามจังหวัดแล้วก็พัฒนาเด็กเล็กเนาะเขาเรียนอะไรนะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็เย็นจะหมดนะ
ด้วยสี่ดิลภูมิค่ะเก้าแปดสิบกี่คนคะเหลือกี่คนต้องไม่ภูมิสิบเหรอคะอ่ะเกลี่ยเราต้องเกลี่ยให้เท่ากันดูที่เราจะออกมาเหลือกี่คนที่เหลือแบ่งเท่ากันไหมคะเอาเท่ากันนะคะฉะนั้นแบบนี้ก็ไปต่อเข้าใจไหมคะเสร็จแล้วก็ไปต่อท้ายเข้าใจไหมคะให้ยืนถ้าอยู่ไหนเสร็จครบหมดทุกหนุ่มแล้วเนี่ยให้นั่งลงพร้อมกับเฮ้นะคะช่วยดูนะคะเส้นนี้นะคะเส้นนี้ขอให้ทุกคนวิ่งด้วยความระมัดระวังนะคะมีหมวกไหมคะทุกคนมีหมวกนะคะพร้อมแต่เตรียมนะพร้อมนะคะเริ่มขึ้นกำแพงได้แบกมือก่อนนะคะเราสามารถเชียร์ได้เด็กก็จะเชียร์นะกันติดตามนะคะถ้าเป็นเด็กชมเชย
ามข้าพเจ้าคราวนี้จะให้ไปเอาหมวกกลับมาของใครของมันนะของใครของมันอ้าวใช่ก่อนเตรียมนะครับลุกขึ้นค่ะจะรู้ทางวัดไอ้มัดไอ้พวกนี้เป็นไงม
าฝึกแล้วเราก็จะได้ทราบว่าอย่างนี้ครับวันนี้ปัญหาอะไรคุณพ่อสตรีมักไวของทางครับครั้งที่แล้วพี่มวลวันนี้ครับที่มีการมาเล่นใหญ่นะครับทีมมาหลายเมืองในกาลมักติดเป็นหลอดแต่เนื่องมันไม่ใช่แต่ก็สร้างงานได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นก็คือในโรงเรียนการทำเรื่องนี้ก็จะต้องอยู่มาเก็บเก็บได้อย่างไรได้อย่างไรก็จะเป็นน้อยนิดเดียวส่วนอาวุธต่างๆเหล่านี้เนี่ยในห้องเสือเราก็มีอาวุธแต่ว่าในโรงเรียนเราก็ไม่ค่อยเอาวันนี้จะได้ลงที่เท่าไหร่เพราะความปลอดภัยเนาะผมไม่ได้คิดอะไรเลยนี่ไอ้พวกที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ได้คิดหรอกผมไม่เชื่อเสียงสูงไว้ก่อนมาจากแถวมาแถวตรงมัธยาวุฒยาวเกินแล้วทำไมพันลงเราพันขึ้น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 ยังขายอยู่ต่อที่เดียวทำไมเองไม่ได้จะต้องเก็บไม่ต้องเก็บนะครับเก็บทุกเงินกรอบนะเก็บทางไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องไม่ได้ได้เลยขอถ่ายวิทยากรนี่นี่ค่ะแก้ไปทีละคนI'm going to go to the hospital.
จริงๆแล้วมันต้องทำท่อนนี้ท่อนบนท่อนนี้กับท่อนนี้ท่อนบนก็เหมือนกันตรงกลางเหมือนกันขึ้นเหมือนกันเหมือนกันเวลาแล้วเราสอดจะไหนแถลงสอดได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บ